ก็เรียนเหนื่อยสิคะแม่โหเรียนเหนื่อยแล้วเข้าบ้านเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะป้ากวงก่อนอ้าวกลับจากโรงเรียนค่ะป้าปูกลับจากโรงเรียนแล้วเป็นยังไงเหนื่อยจังเลยเหนื่อยจังเลยเหนื่อยอะไรเดินมาเหนื่อยหรอก็เรียนเหนื่อยสิคะเรียนหนังสืออนุบาลมันจะเหนื่อยอะไรเหนื่อยมากเลยเมื่อก่อนชอบไปโรงเรียนนี่นาแต่ตอนนี้ไม่อยากไปแล้วต้องไปสิขอไม่ไปโรงเรียนได้ไหมอุ้ยไม่ได้พรุ่งนี้ไม่ใช่เสาร์อาทิตย์หนูจะหยุดเรียนเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะพรุ่งนี้ไปโรงเรียนตื่นแต่เช้าเหมือนเดิมโอเคไหมไม่เอาอ้าวรู้ที่นี่นี่สาพี่อ่านข่าวนะมันมีไวรัสตัวใหม่เขานึกว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่นะชื่อว่าไวรัสมะเขือเทศทีแรกเขานึกว่ามันเป็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่ไงแต่จริงๆอ่ะเขาไปวิเคราะห์วิจัยเพาะเชื้อแล้วมันก็เหมือนมือเท้าปากในเด็กอ่ะตะโกนดังทำไมคะถ้าเราเป็นเวลามะเขือเทศเราก็ไม่ต้องไปโรงเรียนหรอคะเอ๊ป้าหวังว่าน่าจะหยุดแหละน่าจะต้องหยุดหลายวันเลยเหมือนมือเท้าปากนั่นแหละโหได้หยุดเรียนหลายวันเลยดีจังเลยได้หยุดเรียนหลายวันด้วยป้ากวางรู้ทันนะหยุดเลยหยุดเลยคิดอะไรอยู่รู้นะจะแกล้งป่วยเป็นไวรัสมะเขือเทศแล้วไม่ไปโรงเรียนเหมือนคราวที่แล้วที่แกล้งเป็นมือเท้าปากใช่ไหมรู้ทันนะรู้ทันนะถ้าแกล้งเนี่ยรู้เลยอ้าวแล้วหนูจะทำยังไงอ่ะอ้าวจะทำยังไงจะทำยังไงก็ไปโรงเรียนสินี่สาคอยดูเลยนะอย่าให้แกล้งป่วยเหมือนคราวที่แล้วอีกนะเด็กอะไรอยากจะป่วยเหงื่อจังเลยจะแกล้งป่วยก็ไม่ได้ป้ากวางรู้ทันอีกทำยังไงดีนะพี่พิมขาคะรู้จักไวรัสมะเขือเทศไหมคะไวรัสมะเขือเทศแบบนี้เหรอ เกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นไม่เคยได้ยินมาก่อนไวรัสมะเขือเทศมีที่ไหนแล้วนะช่ามีจริงๆนะคะป้ากวางบอกสงสัยคงเป็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่อ่ะแล้วทำยังไงถึงจะเป็นไวรัสมะเขือเทศนะคะคนที่เป็นไวรัสมะเขือเทศคงจะกินมะเขือเทศมากเกินไปมั้งกินมะเขือเทศว่าแต่ว่าถามทำไมหรอนัชชานัชชานัชชาหายไปไหนแล้วเนี่ยกินไปลูกนึงยังไม่เห็นจะมีผื่นขึ้นเลยต้องกินอีกHee hee hee!
าไม่กินมะเขือเทศเขากินไม่เป็นค่ะพี่ปลอมอ้าวถ้ากินมะเขือเทศไม่เป็นแล้วจะกินทำไมเนี่ยก็พี่พิมบอกให้กินน่ะยังไงเนี่ยน้องพิมฮะบอกตอนไหนคะเรายังไม่ได้บอกเลยค่ะให้นาชากินมะเขือเทศอะไรคะไม่รู้เรื่องอ้าวก็พี่พิมบอกว่าให้กินมะเขือเทศจะเป็นไวรัสมะเขือเทศไงฮะกินมะเขือเทศแล้วจะเป็นไวรัสมะเขือเทศนี่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 พี่สารู้แล้วว่าทำไมเขาถึงเอามะเขือเทศมากินนี่หนูกะว่าจะเป็นไวรัสมะเขือเทศเพราะกินมะเขือเทศเนี่ยนะแล้วเป็นแล้วจะต้องหยุดโรงเรียนใช่ไหมนัชชานี่น้องพิมพ์แล้วหนูไปบอกน้องเหรอว่าให้กินมะเขือเทศแล้วจะเป็นไวรัสมะเขือเทศอ่ะอ๋อใช่ค่ะหนูก็ตอบไปมั่วๆตอบมั่วๆไม่ได้ตอบอย่างนั้นล่ะเอาก็ใครจะไปเชื่อล่ะคะก็นี่ไงน้องเชื่อแล้วอ่ะน้องจะมากินมะเขือเทศแบบนี้ล่ะคะแม่นัชชาเป็นไวรัสมะเขือเทศมันเป็นไวรัสเชื้อโรคมันไม่ได้เกิดจากการกินมะเขือเทศนะคะพี่พิมพ์เขาพูดเล่นนี่พี่สาวนัชชาไปช้างเลยเนี่ยเนี่ยเละไปทั้งตัวแล้วเช็ดไปไหมคะน้องพิมพ์หนูต้องรับผิดชอบสิ่งที่หนูบอกน้องเช็ดเลยค่ะไม่ผิดนะคะหนูไม่ผิดนะคะไม่ต้องทำเลยทำเลยเกี่ยวอะไรด้วยนี่นี่โหเละเทะไปหมดนัชชานี่ถึงขั้นอยากเป็นไวรัสมะเขือเทศจริงๆแล้วจะได้ไม่ต้องไปโรงเรียนเหรอเนี่ยไม่ได้นะคะหนูเป็นเด็กก็ต้องไปโรงเรียนขยันเรียนโตขึ้นนี่โตขึ้นจะได้มีความรู้ทำงานไหนบอกว่าอยากจะหาเงินได้เยอะๆไงฮะใช่ไหมต้องขยันเรียนหนังสือห้ามโกหกและห้ามทำแผนอะไรแบบนี้อีกเข้าใจไหมใช่ไป